องครักเสื้อลายสวัสดีครับแฟนคลับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของลุงต้นโม่ผักขินนะครับช่องครับซ่าและลุงต้นโม่ผักขินจากเลยนะครับผมนี่ก็นิยายเรื่องใหม่ผมก็ลงมาถึงในหลายตอนนะน่าจะตอนที่9นะครับมีชื่อว่าหน้าท้องรองเต็มไปด้วยจิตสังหารจูตี้ก็คือพระราชโอรสลำดับที่4ของจูหยวนจางอายุได้11ปีก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเหยียนอ๋องตั้งแต่อายุ14ก็ติดตามแม่ทัพใหญ่หลันอี้ไปทำศึกข้างนอกเอาชนะทหารหยวนเหนือที่เหลืออยู่ณแม่น้ำเคอลู่หลุนหลังกลับแผ่นดินใหญ่ก็ขึ้นปกครองนครเป่ยผิงขณะอายุได้เพียง21ปีกลายเป็นประการทางเหนือที่เข้มแข็งที่สุดแห่งราชวงศ์หมิงจนถึงปัจจุบันราษฎรมีคำกล่าวว่าเหยียนของคุ้มครองชายแดนดั่งกำแพงไร้แพ้พ่ายทิศเหนือตั้งแต่ทะเลสาบปูอี้ทิศใต้จดกำแพงหมื่นลี้ทิศตะวันตกติดเส้นทางสายไหมทิศตะวันออกตัดด่านเจียอี้ขอเพียงมีจูตี้เฝ้าระวังอยู่ทหารหยวนเหนือที่หลงเหลืออยู่ย่อมไม่กล้าบุ่มบามลงใต้มาจูตี้หน้าตาคล้ายพระมันดาแต่ว่าไม่มีผู้ใดในท้องพระโรงทราบว่าพระมันดาของจูตี้เกิดผู้ใดจึงกล่าวว่าเย็นอองหน้าตาไม่คล้ายจูหยวนจางจูหยวนจางพระเนตรตีหน้าสิกว้างสายพระเนตรคมดุดเหยี่ยวย่างก้าวเยื่องเสือจูตี้กลับมีสีหน้าหนาเข้มดวงตาทั้งสองดำครับจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากบางราวกับมีดใช้แววซุกซนในดวงตาอยู่เรื่อยๆพอดีกับที่เข้าร่วมกองทัพนานหลายปีทหารอันธพาลเก่าเช่นนี้มีนิสัยเจ้าเล่ห์ดูเหมือนจะเร่เฉยจะเร่เฉยทว่าเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวมากโหราศาสตร์มีคำกล่าวคนริมที่ปากบางนั้นไร้หัวใจอินทรีย์กับไม่รู้สึกเช่นนี้อย่างน้อยจุดที่กรณีต่อสวีเหมือนอย่างยิ่งแล้วยังปัดต่อพระพรองสวีเหมือนไม่เลวเลยทีเดียวจุดที่สะบัดแขนเสื้ออย่างที่คาดนั่งลงและเอ่ยว่าพี่สาวเจ้าให้ข้ามาถามครั้งก่อนที่โดนบวยแทนหวงส่วน20ทีหายดีแล้วหรืออย่างอีก3วันจะย้ายลงประสบเสด็จพี่ใหญ่เดี๋ยวข้าคุยกับฟาบาทสักหน่อยแล้วจะพาเจ้าไปรักษาตัวที่เปรยผิง 2-3 วันจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเห็นชินที่ทรงน้ำชาให้ยิ้มฝืดเปิดพรางเอ่ยข้าก็อยากจะขอลาไปเที่ยวถิ่นของท่านอยู่หรอกแต่ท่านดูบรรยากาศนี่สิจะไปได้อย่างไรกันไม่เป็นไรเพียงสั่งให้ฟังเอ๋อรักษาการก็ได้แล้วข้าจะไปพูดให้เจ้าเองหินฉีรีบปรามว่าทิ้งเขาไว้คนเดียวเกิดเรื่องขึ้นมาเกรงว่าจะจัดการไม่ไหวจูตี้มองหินฉีคู่หนึ่งจ้องจนหินฉีคนลุกในใจต้องกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์นักท่านแก่กับพวกข้าสองคนแค่10กว่าปีเองเรียกฟังเอ๋ออินเอ๋ออยู่ได้หน้าไม่อายจูตี้หัวเราะแล้วเอ่ยอย่างชอบใจข้าเก็บทั่วพระเพิงกลับมาเขาก็ไม่ต่างกับลูกชายข้าเมื่อเรียกเฟิงเอ๋อและจะเรียกอะไรพี่เขยและน้องภรรยาทักทายกันสบายใจอยู่สองคนเรื่องที่คุยล้วนเป็นเรื่องแนวโน้มการเมืองในนครหลวงจุดที่รักษาการอยู่เผยผิงเป็นเวลานานจึงไม่คุ้นเคยกับเรื่องในท้องพระโรงนานจริงเท่าใดนะหินชีเองก็ใจกว้างเล่าเรื่องในนครหลวงทีละเรื่องทีละเรื่องสุดท้ายก็พูดถึงหลันอี้มองหน้ากันพรางทอดถอนใจอยู่นานจูตี้สายหน้าถอนให้ใจแล้วกราบว่าปีที่ข้าติดตามท่านแม่ทัพใหญ่หลันไปทำศึกด้านการเดินทัพคนและยุทธศึกนับว่ารับคำชี้แนะจากเขาไม่น้อยว่ากันตามตรงแล้วหากไม่มีหลันนี้ในปีนั้นข้าก็ไม่สามารถสร้างความดีความชอบทางการทหารและรับแต่งตั้งให้ปกครองเปิดพิงที่มีวันนี้ได้ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นผลพวงจากหลันอี้ทั้งสิ้นลิ้นชี้เยาะเย้ยเกรงว่าท่านขอบคุณเขาในใจเขาในยมโลกก็ไม่ทราบซึ้งนักหรอกวันนั้นข้าตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพเชิญพวกท่านทั้งสองเป็นแขกดื่มสุราหลันอี้ยังพูดว่าท่านมีแต่เล่ห์แต่ก่อนเห็นท่านไม่ถูกฉลกอยู่เลยทั้งสองหัวเราะดังลั่นใส่กันอยู่ครู่หนึ่งแล้วจูตี้ก็เอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังเปิ้นหวังเป็นคนดีอยู่ในกฎในระเบียบจริงๆนะหินฉีเอ๋ยยังไม่รู้จะขามือร้องไห้ดีนี่กุยโวสินะพูดจาระวังปากหน่อยว่าเจ้าประจงใจลุกขึ้นเอ่ยต่อฟานอ๋องเป็นคุณนางนอกอย่าไปมาหาสู่กับข้ารับใช้ของฟ้าบาทให้มากนะจะได้ไม่โดนผู้ตรวจการวังหลวงพวกนั้นจับจุดอ่อนจะคุ้มครองท่านไม่ไหวไม่ส่งแล้วนะกลับบ้านและทักทายท่านพี่ให้ข้าด้วยฟานอ๋องคือ
หมายถึงผู้มีบรรดาศักดิ์เป็นอองซึ่งมีที่ดินหรืออาณาเขตที่เรียกว่าฟานไว้ประกอบเป็นของตนเองจุดที่ยิ้มเอ่ยก็ได้จะไปเดี๋ยวนี้แหละอินชีส่งจุดที่ไปที่ข้างประตีจูติวกระถามจูประตูจูที่กระถามขึ้นอีกช่วงนี้พระวรกายของฟาบาทเป็นอย่างไรบ้างอินชีตอบเราเล่นคิดกบฏอีกคนแล้วเริ่มไม่มีตัวละอะไรแล้วถามเรื่องนี้ไปทําไมจูที่ตอบด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายเจ้าเองก็ย่อมรู้แต่ไหนแต่ไรมาคาร์กอสกี้สงสัยอยู่แล้วถามสารสุขถูกดิบต่อหน้าพอถามเรื่องร่างกายเดี๋ยวก็ระแวงว่าข้าจะก่อกบฏพูดไม่ได้จึงได้แต่ถามเจ้าแล้วเจ้ากระฟังเอ๋ออยู่ข้างไก่เขาหนาเสด็จพ่อข้าเป็นอย่างไรบ้างนินชีคล้ายกับว่าสะเทือนใจคิดแค่ว่าจุดที่ถามจากใจจริงพิงประตูคุ้นคิดอยู่สักพักก็ตอบว่าบอกท่านตามจริงไม่ดีนักแล้วจุดที่หน้าเป็นสีใหม่ความว่าอย่างไรนินชีเอ่ยเสียงต่ำว่าครั้งก่อนที่ปาฟางเชี่ยวรู้ยังทรงไอออกมายกใหญ่อยู่เลยได้ยินว่าสมัยพระองค์ยังหนุ่มทรงฝึกวรยุทธ์ไม่ต่อเนื่องร้อเอิมเรื่องรอบกายรบกวนจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนพอชราภาพก็เฝ้าร่างกายอ่อนแอเกรงฟื้นได้อีกไม่เกิน 2-3 ปีแล้วจุดที่ถอนหายใจซุกมือทั้งสองไว้ในอกวางท่าเป็นองค์ชายผู้เออระเหยทั้งเสื้อในเข็มกระจกชุดปากลายตัวเทาเที่ยเหล่านั้นล้วนต่างไม่เข้ากับทหารนักเลงหัวไม้ผู้นี้ดูแล้วน่ากบกันยิ่งนักและยิ้มจุดที่เอออย่างไม่ใส่ใจว่าน้องภรรยาเกียรติยศเงินทองกับพี่เกิดต้องพึงเจ้าแล้วละหินชีหมุนกายไปอัญเชิญกระบี่อาญาเสียสิทธิ์จุดที่จึงรีบร้อนหนีไปกันอาผ่านด้านหน้าของเรือนกระดิบดึงตัวทั่วฟ้าเฟิงไว้พูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งที่ด้านนอกประตูทั่วป้าเฟิงไม่รู้ได้ยินอะไรน่าตลกจึงได้กลับเข้ามาด้วยสีหน้าแปลกประหลาดเคราะห์ดีที่แต่งตั้งจูอินเหวินเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แล้วมิฉะนั้นหากได้ฐานอันธพาลนี่เป็นฮ่องเต้ไม่รู้แผ่นดินจะวุ่นวายถึงเพียงใดอิงชี้บิดขี้เกียจออกไปนอกห้องถือโอกาสหยิบไม้กวาดในเรือนมากวาดใบไม้ที่ร่วงไว้เป็นกองจามนั้นทั่วป้าเฟิงที่ยัดเงินกระดาษกองหนึ่งไว้ได้โอกาสรีบร้อนเข้าห้องไปยินชี้แอบรู้สึกขบขันใจคิดว่าทั่วป้าเฟิงคงจะได้ตัวเงินจากจุดที่เป็นรางวัลได้มากวิ่งไปซ่อนเสียแล้วจึงเอ่ยว่าเล่าป๋าหามันฝรั่งมาสองหัวเผาใบไม้ย่างกินกันเถอะทั่วป้าเฟิงก็อยู่ในห้องร้องเอออย่างจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยินชี้กวาดซ้ายกวาดขวาพรานเห็นที่มุมเรือนมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งพอน้อมกายเก็บขึ้นมากระแซงลำพึงอย่างจริงจังว่าตัวเงิน5 ล้านนึกชั่วพริบตาเองอินชี้ตกใจจนเสียงร้องคำกระดาษแผ่นนั้นร้องตะโกนสุดเสียงสิบพี่ข้าเก็บตัวเงิน5 ล้านได้ใบหนึ่งอินชีพุ่งเข้าไปในห้องด้วยสภาพใจหายใจปั้มชนกระทั่วป้าเฟิงเข้าเต็มรักทั่วป้าเฟิงแงะมือของอินชีออกมองแวบหนึ่งก่อนจะมองม้วนตัวเงินแผ่นนั้นเป็นก้อนแล้วโยนทิ้งน้ำมันเงินกระดาษสำหรับเอาไว้คนตายเจ้าไม่เคยเห็นเงินกระดาษหรือค่ะมาดาองครักษ์นอกห้องได้ยินพากันหัวเราะจนหายใจไม่ทันอินชีหน้าแดงกำอยากจะหารูสกรูมุดเข้าไปยิ่งนักวันที่48หลังองค์ราชายาทจูเปียวในโรงพระศพฤดูศาสตร์อากาศเย็นราวสายน้ำนครน้ำจริงประหารผู้คนไปมากกว่า10,000 คนสองฝั่งของแม่น้ำชิงเหวยชิงหวยหนาวเหน็บลงภายในชั่วข้ามคืนเดียววันนี้เป็นวันเคอร์ชีของจูเปียวองค์ราชเสื้อลายล้วนเปลี่ยนเป็นชุดนำออกเดินลาดเวรไปทั่วหวังวันเหวยชีตามธรรมเนียมแล้วครอบครัวจะทำพิธีรำลึกถึงผู้ตายทุกๆ7 วันเป็นจำนวน7 ครั้งวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่49เรียกว่าวันเหวยชีรอหลังวันที่49เช้าวันรุ่งขึ้นจูยวนจางจูอินเหวินและเหล่าเชื้อพระองค์ก็ส่งดวงวิญญาณออกนอกนครหลวงจากนั้นให้หวงซุนสวมชุดและคลุมศีรษะด้วยผ้าป่านสีขาวเพื่อแสดงความกตัญญูถอดหมวกเคาะลงและส่งไปฟังหยางภาพจดจำเพื่องจูเปียวในใจอินฉีเป็นเพียงคนซื่อตรงจริงใจคนหนึ่งมักจะยิ้มอย่างอ่อนโยนเสมอเจอปัญหาไม่รู้จักพลิกแพลงขาดอารมณ์ขันฟังคำหยอกล้อของเหล่าอุปรักษ์เข้าไม่เข้าใจทำเป็นแต่ประยักหน้าเข้ากับหวงจือเฉิงได้ดีเป็นปีเป็นคุย
จูอินเหวินคล้ายกับพระชายาทผู้ล่วงลับมากทว่าจิตใจดีงามยิ่งกว่าพ่อลูกทั้งสองคนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเจียนอ่องจูที่แล้วอินฉีรู้สึกว่าจูที่เหมือนจูหยวนจางตอนหนุ่มมากกว่าอยู่ดียามเย็นแสงสลัวเสียงเคาะกลองเปลี่ยนเวียนยามขององครักษ์เสื้อลายดังขึ้นพวกป้าเฟิงช่วยดึงปกเสื้อให้ตรงและเตรียมไปรับช่วงต่อจากอินจีประตูทาสีน้ำมันที่ปิดอยู่ของพระตำหนักชิงเหงือก็เปิดออกหวังจุยเฉิงปรากฏตัวพร้อมกับองครักษ์เสื้อลายห้านายอินจียืนที่หน้าประตูเอ่ยเสียงต่ำว่าฝ่าบาทมีพระบัญชาให้เจ้ากับข้ายืนอารักขาทั้งสองคนคนอื่นที่เหลือรอรับคำสั่งนอกพระตำหนักรูมั่นตาทั้งสองตัวป้าเฟิงพลันหดตัวเหยื่อเหงื่อเย็นผุดที่บทหน้าผากเป็นอะไรไปอินจีสังเกตสีหน้าของตัวป้าเฟิงทั่วป้าเฟิงเงียบไม่ตอบเพียงเงยหน้าเดินเข้าข้างในอินจีกุมมือของทั่วป้าเฟิงไว้ต่างฝ่ายต่างแยกออกจากกันอย่างรู้ใจดีผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อลายเข้าเวรเวลาเดียวกันหมายความได้เพียงสองเรื่องเท่านั้นหนึ่งจูยุนจางมีความลับสำคัญต้องจัดการสองจูยุนจางจะสังหารคนไฟตะเกียงสว่างสวยไปทั่วพระตำหนักตะเกียงน้ำมันส่องลำแสงมันยังโต๊ะทรงงานจากทุกสารทิศขจัดเงาของร่างคุ้มงออันแก่ชราของจูหยวนจางจูหยวนจางทรงกันศาสตร์เล็กน้อยบอกพระหัตถ์ให้เหล่าขันทีเท่าที่ก็มาถอยไปขันทีเข้าท้องกายออกจากพระตำหนักจึงเหลือเพียงทั่วพระเฟิงยืนอยู่ทางฝั่งซ้ายอินสวีอินฉียืนอยู่ทางฝั่งขวาจูยนจางวางผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดลงบนโต๊ะประตูพระตำหนักถูกเปิดออกอีกครั้งผู้ที่เข้ามาก็คือจูอินเหวินชั่วพริบตาที่ปิดประตูอินฉีเหลียบแลเห็นสีหน้าซับซ้อนของหวงจือเฉิงหลานก็เฝ้าเสด็จปู่พยากาศจูอินเหวินขอบตาแดงเรื่อนโค้งกายทำความเคารพอินฉีแอบถอนหายใจจูอินเหวินมักไม่เข้าใจว่าต้องปกปิดอย่างไรไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแม้แต่น้อยพอนึกถึงองค์ราชราญาติที่สิ้นพระชนม์ไปอารมณ์ก็เขียนชัดอยู่บนใบหน้าจูอินเหวินหน้าตาคมคายเป็นหน้าตาในดวงตาแฝงไปด้วยความอ่อนโยนรักคนรวดราวยากจะอธิบายทั้งหมดนี้จูยุนจางล้วนทรงเห็นอยู่ในสายพระเนตรก่อนจะทรงทอดท้อนใจเอ่ยว่าคนตายไปแล้วอินเหวินอย่าเศร้าโศกจนเกินไปใส่ใจดูแลร่างกายให้ดีจูอินเวินพงกศีรษะอินฉีพรันเข้าใจว่าเหตุใดจูอินเวินถึงโดดเด่นเหนือผู้อื่นได้ขั้นหาคนจริงใจในบรรดาเชื้อโปรงนั้นทำได้ยากยิ่งจูหยวนจางเองก็ทรงเป็นยอดนักเล่นอำนาจการเมืองทรงเข้าใจความคิดของจูที่บุตรชายตนเองเป็นอย่างดีจึงโปรดปรานรักใคร่จูอินเวินผู้ใส่ซื่อที่ไม่เคยปิดบังตนเองเมื่ออยู่ต่อหน้าห้องเตจูที่ถูกกำหนดไปแล้วว่าเป็นได้เพียงแค่เหยียนพ้องพูดอีกอย่างก็คือเล่ห์เหลี่ยมและอำนาจทางการเมืองคือความเสียใจชั่วชีวิตของจูหยวนจางเพื่อที่จะชดใช้ให้ความเสียใจนี้พระองค์จึงต้องการมอบตำแหน่งฮ่องเต้ให้แก่จูอินเหวินที่เป็นอิสระไม่ถูกผูกมัดเชกเช่นกับการยืมมือลูกหลานมาสานต่อความหมายที่ทำไม่ได้ให้สำเร็จจูอินเหวินโค้งกายตอบอีกครั้งพระอียาคาจากนั้นปู่หลานสองคนก็รอบประจันหน้ากันเงียบผ่านไปครู่ใหญ่จูอินเหวินก็ทำลายความเงียบนี้อย่างไม่สบายใจเอ่ยขึ้นมาว่าทรงดวงวิญญาณวันพรุ่งนี้เสด็จปู่จะไปด้วยหรือไม่จูยันจางตรัสตอบย่อมไปอยู่แล้วจูอินเหวินพยักหน้ารู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยและจูยันจางก็ทรงเอ่ยขึ้นอีกสอนเจ้าก่อนสักครั้งหนึ่งจะได้คุ้นเคยทางอีกไม่กี่ปีรอปู่ตายแล้วจะต้องศึกษาเรื่องการจัดพิธีศพทรงลงศพของปู่กลับไปที่เฟิงหยางฝังไว้ที่เดียวกันกับบิดาเจ้าจูอินเหวินได้ยินประโยคนี้ความเศร้าโศกก็ทะลักออกมาจากกลางใจเปล่งเสียงร้องไห้เสียงดังจูยันจางกับยันพระสวนน้อยรับสั่งปลอบใจว่าอย่าร้องไห้อินเหวินใครบ้างที่จะไม่ตายชั่วพริบตานั้นอินฉีก็เกิดภาพลงตาอันเลือนลางบางอย่างว่าจูยันจางไม่คล้ายองค์เทพเพิ่งประหารคนหลายหมื่นชีวิตอีกต่อไปครับคล้ายคนชราอบอุ่นผู้ใจดีเสียมากกว่าจูอินเหวินร้องไห้อยู่ครู่ใหญ่ค่อยพยักหน้าทั้งที่ยังน้ำตาคลอและคุกเข่าลง
จูยันชางตรัสว่าใต้ล่าของเจ้าปู่ช่วยเจ้าปูทางไว้นานแล้วเวลานี้มีพวกอาของเจ้าคุ้มกันชายแดนอยู่เจ้าจะได้เป็นฮงเต้อยู่ในบ้านอย่างสบายใจจูอินเวินเสือคืนอยู่สักพักก่อนจะสงบศีรษะคำพูดของผู้ตรวจการวังหลวงจากฟังก็ฟังไม่อยากฟังจะโบยก็ได้แต่ห้ามกำจัดตำแหน่งนี้ออกในท้องพระโรงจะขาดพวกมันไม่ได้อินชี้ใจตกหายพวกแทบจะสะบัดได้ถึงว่าใจตั้นแรงของตัวฟ้าเฟิงยืนอยู่อีกฝั่งของโต๊ะส่งงานจูหยุนจางจะวิจารณ์องครักษ์เสื้อลายอย่างไรมีจุดประสงค์อะไรถึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาต่อหน้าทั้งสองจักกำจัดทิ้งคนหนึ่งเพื่อมาให้มีอำนาจครับฟ้ากำจัดทิ้งคนหนึ่งเพื่อมาให้มีอำนาจครับฟ้ากำจัดทิ้งคนหนึ่งกำจัดทิ้งคนหนึ่งมือเขาอินชีที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อสันริกไม่หยุดเหลือบตามองทั่วพระเพิงพีดเพียงแต่จะเดินไปยืนอยู่กับเขากันบางที่บึงหน้าตัวพระเพิงจูย้อนชางซึ่งพงทรงพึมพำอยู่ครึ่งจากนั้นก็เอ่ยว่าองค์อินชีเงือผุดเต็มหน้าผากน้ำเหงื่อเปลือกชุ่มเชือกประดับของหมวกองครักษ์แต่ข้าพึงแม้แต่ไหนว่าจูอินเวินจะเปิดปากขัดคำพูดของจูย้อนจางในเวลานี้ศัตรูภายนอกมีพวกเสด็จอาป้องกันให้แต่หากเป็นพวกเสด็จอาที่ก่อกบฏหลานอินเวินควรทำเช่นไรจูย้อนจางเองก็คาดไปถึงจึงตะลึงเล็กน้อยต่อคำถามนี้อินชีและทั่วปะเพิงโล่งอกพร้อมๆกันจูย้อนจางเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ถามว่าเจ้าจะทำเช่นไรล่ะจูอินเวินก้มศีรษะลงหลังคุณคิดสักพักเงยหน้าตอบใช้คุณธรรมปกครองพวกเขาพลังใช้ของรางวัลมัดตัวไว้แล้วค่อยลดอำนาจอย่างน้อยก็จูยุนจางกล่าวเสียงเย็นหวงจื้อเชิงสอนเจ้าหรือจูอินเวินแต่อยากหน้าจูยุนจางกล่าวถามต่อราชครูให้เจ้าถามเรื่องนี้หรือจูอินเวินยอมรับโดยประยายอินชีเจ้าเป็นคนตระกูลเสวีลองพูดดูว่าเจ้าคิดเช่นไรอินชีจะงักลมหายใจหลุดปากพูดออกมาโดยไม่เป็นต้องกบเกิดให้สู้กันเองจูอินเวินตะลึงเล็กน้อยจูหยวนจางเหมือนกับทรงพึงพอใจคำตอบนี้ยิ่งนักพยักพระพักช้าๆหากล้นแล้วแต่มีใจไม่พักดีก็ยั่วยุให้ต่างฝ่ายต่างสู้กันเองเช่นนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหากังวลใจได้อินเวินอย่างไรก็ล้วนเป็นเสด็จอาของเจ้าไม่เป็นต้องทำถึงขั้นหันคมดาบเข้าหากันจูอินหวนโค้งกายลงไปจูหยวนจางก็ตรัสต่อหวังจูเชิงผู้หนีศึกษาตำราแต่นำมาใช้จริงไม่ได้รู้จักแต่พูดเรื่อยเปื่อยบัณฑิตทำลายชาติมิอาจเชื่อใจคำพูดเขาได้ทุกอย่างฟังถึงคำพูดนี้อินชีก็อดไม่ได้ที่รู้สึกขบขันอย่างหนักคุณนางชั้นดียุคก่อตั้งราชวงศ์ในท้องพระโรงโดนพระองค์ประหารจนหมดสิ้นตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่พวกเก่งแต่ในตำราไม่กี่คนแล้วหากคนใดจูที่ก่อกบฏจริงๆหวังจือเชิงจะสามารถนำทัพทำศึกได้หรือจูหยวนจางกล่าวว่าส่วนฟางเชี่ยวรู้คนผู้นี้ยิงทะนงนักแม้วาจาและการกระทำจะคร่ำเคืองแต่น่าชื่นชมที่เขายึดมั่นในคุณธรรมจะพูดคุยกับเขาบ่อยๆก็ดีนะจูอินเวินตอบรับว่าพยากาศจูยุนจางก็ยิงทรงกราบต่ออีกว่ากราบไปเธอเข้านอนเร็วพรุ่งนี้ยามอินต้องออกนอกนครหลวงตีสามถึงตีห้าแล้วยามอินจูอินเวินโขกศีรษะหมุนกายจากไปความปรารถนาเพียงอย่างเดียวของอินฉีก็คือต่อจากนั้นจูหยวนจางก็มีพระบัญชาให้เปิดประตูพระดำนาชิงเหอตามด้วยเรียกองครักษ์เสื้อลายเข้ามาทุกอย่างก็กลับเกินปกติเพราะว่าจูหยวนจางไม่ได้ทำเช่นนั้นหลังจูอินเวินจากไปภายในพระนางก็เหลือเพียง3คนสวีอินฉีจูหยวนจางตรัสเสียงเรียบอินฉีโค้งกายตอบเสียงสั่นพยาคาพระกนกกระจุยหยวนจางกำหนดเข้าหาด้วยการจิตสังหารปรากฏขึ้นบนพระพักชราอันเหี่ยวเฉาในสายตาของตัวฟ้าเฟิงเต็มไปด้วยอารมณ์ยากจะเชื่อได้ลงอินชีหายใจสุดแรงอากาศเอ่อล้นอยู่ในปอดควบแน่นราวกับของแข็งจนรู้สึกเจ็บเขาเดินไปที่กลางพระตำหนักคุกข่าวลงทั้งสองข้างบนเหยียบขาเวลานั้นในสมองอินชีคุ้นคิดอย่างรวดเร็วถึงขีดสุดจะปกป้องทั่วป่าเฟิงอย่างไรดีอธิบายเรื่ององครักษ์เสื้อลายแสดงความจงรักภักดีสาบานด้วยชีวิตแก้ตัวพ้นความผิดเหตุผลนับถ้วนพัดผ่านไปมาในสมอง
จูหยุนจางทรงถามขึ้นรองผู้บัญชาการองคลักษ์เสื้อลาสวีอินสีเจ้ารู้ความผิดหรือไม่ประโยคนั้นระเบิดออกราวกับสายฟ้าฟาดยามกลางวันแทรกแสกทำเอาสวีอินสีสมองขาวโพลนจูหยุนจางทรงหยิบดีกาฉบับหนึ่งออกมาโยนทิ้งลงบนพื้นตกอยู่หน้าอินชีอินชิงจ้องมองดีกาฉบับนั้นคล้ายกับถูกน้ำเย็นกระถางหนึ่งราดใส่ศีรษะความเหน็บหนาวบาดลึกไปถึงกระดูกบนดีกาเป็นประวัติชาติตระกูลผู้ชางชินตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ต่างมีอยู่ครบถ้วนมีรอยพระหัตถ์ใช้ผงชาติวงกลมไว้อีกทั้งยังมีเขียนเพิ่มตนเองกับมือสองคำว่าหลั่นมั่วเสียงเกิดเสียงดังวิ่งในหัวของอินชีไม่อาจรับได้แม้แต่น้อยเดิมทีนึกแค่ว่าจูหยุนจางลงโทษทั่วป้าเฟิงตนเองเป็นกระยาดกับตระกูลเชื้อพระองค์ไม่นำซ้ำยังเป็นบุตรชายของสวีตาขุนนางชั้นดีจึงเชื่อว่าพัวพันไม่ถึงตนเองแน่แต่ว่าเขาประเมินสติปัญญาของจูหยุนจางต่ำไปชั่วขณะนั้นต้นสายประเหตุในคดีหลันอี้กลับกลายเป็นกระจ่างชัดทุกอย่างลดเป็นหมากจูหยุนจางลงมือทั้งสิ้นตั้งแต่ใส่ร้ายหลันอี้ว่าวางแผนก่อกบฏจนถึงตอนที่เจียงวันมีรายงานลับนั้นจูหยุนจางก็ตั้งใจจะปล่อยให้ความลับรั่วไหลอยู่แล้วเพื่อสร้างภาพว่าหลันอี้หวาดกลัวความผิดจึงหลบหนีคนฉลาดเป็นเหยื่อความฉลาดของตนเสียแล้วอินชีตอนนี้เข้าใจแล้วหรือไม่จูหยุนจางกล่าวเย็นชาทั่วปั๊บเฟิงตั้งแต่ได้อินชีคุกเข่าลงตอนนั้นดวงตาทั้งสองข้างทั้งทั่วฟ้าเฟืองกระมองสวีอินชีได้คุกเข่าอยู่ตรงหน้าพระตำหนักอย่างเลื่อนลอยจูหยุนจางกรัดอย่างปรีรอดทั่วฟ้าเฟืองฟังคำสั่งในจุดทั่วฟ้าเฟืองกระหลุดจับวางสีหน้าท่าทางนั้นถึงกับไม่เข้าใจสาเหตุแม้แต่น้อยปัญญิกาทั่วป้าเฟิงดึงชุดยาวด้านหน้าขึ้นรีบวิ่งมาที่กลางพระตำหนักอย่างทำตัวไม่ถูกคุกเข่าลงเคียงข้างอินชีค้อมกายลงไปเอ่ยว่าทุกอย่างล้วนเป็นกระหม่อมตัดสินด้วยตนเองไม่เกี่ยวอะไรกับผู้รองผู้บัญชาการสวีทั้งสิ้นกล่อมมีโทษสมควรตายไปเยอะค่ะจูหยุนจางตะลึงงันไปแล้วทรงพิจารณาทั่วป้าเฟิงอยู่นานยังคงคิดสาเหตุไม่ออกอินชีกลับค่อยๆเอ่ยขึ้นกระหม่อมแอบปล่อยจางชินหลันมั่วไปตามโทษประหารแล้วก่อเรื่องผู้เดียวรับโทษผู้เดียวทั่วฟ้าเฟิงไม่รู้เรื่องด้วยแม้แต่น้อยกระหม่อมเดียวรับโทษไปเยอะค่ะจูหยุนจางกล่าวเสียงทุ้มต่ำและไม่รู้ความผิดดีทั่วฟ้าเฟิงนำตัวไปคุมขังวันขึ้นยามบ่ายทั่วฟ้าเฟิงถอนหายใจยกเท้าลุกขึ้นยืนจูหยุนจางซึ่งประทับอยู่หลังโต๊ะทรงงานหลีพระเนตรลงในทันใดถอยไปด้านหลังครึ่งชั่วอย่างยากที่จะสังเกตเห็นทั่วฟ้าเฟิงก้าวบันดาลหนึ่งก้าวจากนั้นก็เข่าลงอีกครั้งครึ่งร่างบางหน้าอินชีจูก็ใช้สากกระแทกพื้นเกิดเป็นเสียงดังเตือนเลือดสดไหลยาวเป็นทางเรื่องแอบปล่อยกบฏเป็นคำสั่งของเฟิงไม่เกี่ยวอันใดกับอินชีเฟิงมีสมโทษมีโทษสมควรตายทั่วป้าเฟิงตะโกนก้องเสียงเข้มจูยุนจางพลันคารามอย่างเพริศหนักว่าป้าเฟิงเจ้ามีเจตนาอันใดใครก็ได้มานี่องค์ลักษณ์เสื้อลายนอกราชอำนาจอยู่หรือไม่อินชีข้อมือกระตุกเงยหน้าขึ้นสอบสายตากระจูหยวนจางจิตสังหารที่ปรากฏอย่างกระทันหันฝึงทั้งพระวรกายของจูหยวนจางเอาไว้ปลายนิ้วที่หนีบมีดปีกจักจั่นสั่นเอาไม่หยุดดวงตาทั้งสองลงทั่วป้าเฟิงใช้แววสะพรึงกว่าหันกายจับข้อมืออินชีแน่นกระเสียงดังปึ้งประตูพระตำหนักซิ่งเหอถูกเปิดออกองคลักษ์เสื้อลายเกือบสิบนายโครกันเข้ามาขันทีผู้ตามอยู่ด้านล่างยังหวาดวันฟ้าบาดกระเรื่องใหญ่แล้วไปจากขาหวงชุนจูหยวนจางเพิ่งจะวิโรจน์หนักซ้ำจะเจอเรื่องนี้อีกโดยไม่ทันตั้งตัวอีกนิดเดียวก็จะกระอักพระโลหิตออกมาจึงไม่เสนออินชีจึงไม่สนอินชีและทั่วพระเพิงทั้งสองอีกทรงทอดพระเนตรไปยังขันทีมาแจ้งข่าวอย่างหวาดกลัวและสงสัยเมื่อครูหวงชุนเฝ้าโรงประสบตอนที่เผาเงินกระดาษอยู่นั้นก็ปรากฏวิญญาณองค์ราชาดออกมาพาดวงวิญญาณหงหงชนไปแล้วไปอยากหาทั่วฟ้าเฟิงถอนหายใจและอกมุมปากปรากฏเป็นรอยยิ้มปล่อยขมงอินชีพริกมือจับนิ้วของเขาไปแล้วบีบเบาๆจบตอนนะครับขอบคุณครับ